หายแท็บนี่แท็บโอ้ทีนี้ถ่องตัวเลยนะข้าวนี่ผมว่าเก่งแล้วนี่ผมว่าเก่งเลยก่อนเรคคอร์ดมาเลยในสโผล่ที่ผมเก่งมากเราไม่อยากพูดอะไรเยอะไงพอแพ้ก็บอกไปกลัวเสียฟองกลัวที่เขาบอกว่าหมาป่าลืมตาเสียงแบบหนังตาแทนเปิดเงี้ยเอาจริงคนที่พูดเยอะส่วนมากจะเป็นหมดแล้วแหละหมาป่าเติร์นต่อมาเผาเลยหรือว่าจะรอหรือเผาไม่ดีป้าเขาไม่ไหนพูดไม่ได้ถ้าเราเผาคนที่พูดไม่ได้นี่ฮาเลยนะใช่ไงเฮ้ยพี่ไหนเป็นหรือเปล่าปวดพี่จูดีกว่าหมดหาเลยกูตายหาไปแล้วกูยังไม่ได้เล่นเป็นเลยตายหาแล้วเราเป็นคนเข้มเข้มคนเข้มเข้มเป็นคนเข้มเข้มวันนี้เราคอยมานานมากนะเจอกันอีกครั้งนะคะกับแอนลาสค่ะ1 2 3 ATLS สวัสดีครับพวกเราแอนลาสตรงนี้ขับไปหนึ่งคนใช่ครับน้องติดเรียนครับมีคนติดเรียนนะคะให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงสวัสดีครับภูมิแอนลาสครับรู้แล้วนะว่ากล้องไหนสวัสดีครับนายแอนลาสครับครับผมสวัสดีครับจูเนียร์ลาสครับครับผมสวัสดีครับจูเนียร์ลาสครับสวัสดีครับเทเลลาสครับสวัสดีครับวินาลาสครับสวัสดีครับเจเดนลาสครับบีซิสวัสดีค่ะบีตูซอนนี่ค่ะเอาแม่แอลลาสเขาด้วยวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างแต่งตัวแบบหล่อเท่ขนาดนี้ครับผมก็ไม่ชนเฮ้ยนี่มาทั้งนี้แล้วมาทำไมเนี่ยกันเจอกันใหม่เทปวันนี้ครับมีเพลงใหม่มาฝากก็คือ Boy Do Cry ครับผมใช่เป็นเพลงล่าสุดของเราเลยที่ได้ปล่อยออกไปนะผู้ชายกูร้องไห้เป็นน้ำไม่เข้าใจอะไรยังไงวะมันเสียใจอยากจะรักไปทำไมถึงไม่สมควรร้องไห้ออกมานี่ก็มาในลุคของใน MV เลยหลายคนอาจจะฟังกันแล้วแต่นอกจากบอยดูคลายก่อนหน้าบอยดูคลายก็เพิ่งมีมังคุดไปเหมือนกันปล่อยติดๆกันเลยก็สามารถฟังได้ทั้ง2เพลงเลยนะครับผมแม่ใช้ไปซื้อมังคุดแต่หยิบละมุดทำไมไม่รู้สมองมึนงงก็มันคิดถึงเธอช่วงนี้เขาปล่อยเพลงมาทีๆเลยนะแน่นอนมังคุดก็สนุกสนานเอาบอยดูคลายเป็นไงอยากให้พูดถึงเพลงนี้หน่อยอาจจะมีความเศร้าขึ้นมาครับอาจจะได้เห็นการร้องไห้ไม่ได้อาจจะได้เห็นไม่ได้อาจจะได้เห็นครับผมพลิกมาเลยจากเพลงมังคุดเพราะมังคุดเราก็จะมีความแบบสีสันสลืมๆเต้นๆแฮปปี้แต่นี่ก็คือดึงเลยดึงดิ่งลงมาถึงก้นลึกของความรู้สึกใครที่อยากฟังเพลงร็อกๆและมีความเศร้าและเนื้อหากินใจต้องเพลง Boys Do Cry เลยครับของลูกผู้ชายก็คราวนี้ท่านติดตามได้ทางไหนบ้างยังไงบ้างคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube ของ Atlas ครับหรือว่าถ้าอยากฟังเพลงแล้วก็เพลงอื่นๆของ Atlas ก็เข้าไปในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามรายละเอียดว่าเราจะมีอะไรปล่อยบ้างหรือเรามีโชว์ที่ไหนอยากไปดูเราเล่นสด Voice Do Cry ที่ไหนก็ที่ Atlas Official ใน IG แล้วก็ Twitter เลยครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้า Challenge ของเราอยากให้ลองให้ฟังสักท่อนได้ไหมได้ดีครับผม5 6 7ผู้ชายก็ร้องไห้เป็นไว้ไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บเลยซ้ำเติมทำไมนี่มันยังไม่ช้ำพอใช่ไหมผู้ชายก็ร้องไห้เป็นน้ำไม่เข้าใจอะไรยังไงวะคนมันเสียใจอยากจะรับไปทำไมถึงไม่สมควรร้องไห้ออกมาที่ตู้ซ่อนหมีทุกครั้งที่มาเราต้องทำชาเลนจ์กันครับผมคราวที่แล้วครั้งแรกเราล้วงตอนนั้นล่ะล้วงใช่ใช่ล้วงเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะแบบเป็นเม็ดอ่ะใช่เลยเม็ดกุ๊กกิ๊บไงกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บกุ๊กกิ๊บครับกุ๊กกิ๊บไหนกุ๊กกิ๊บแฟนพี่งึมงึมงาชิงคอมแต่คราวนี้เราจะให้มาเล่นบอร์ดเกมกันเฮ้ยเห็นบอกว่ามีคนตึงด้วยใครที่เขาชอบเล่นบอร์ดเกมบ้างในแอตลาสไหนแท็บนี่แท็บโอ้ทีนี้ถ่องตัวเลยนะข้าวนี่ผมว่าเก่งแล้วนี่ผมว่าเก่งเลยก่อนเรคคอร์ดมาเลยในสโผล่ที่ผ
มเก่งมากเราไม่อยากพูดอะไรเยอะแยะพอแพ้ก็บอกไปคือเสียฟองกลัวบอร์ดเกมที่จะเล่นวันนี้ก็คือเป็นเกมเบสิกเลยแล้วก็เป็นเกมที่เราเล่นกันบ่อยๆก็คือ Werewolf นั่นเองกติกาการเล่น Werewolf เราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ฝั่งด้วยกันได้แก่ฝั่งชาวบ้านฝั่งหมาป่าและฝั่งคนบ้าในแต่ละคืนผู้เล่นจะได้ทำความสามารถของตัวเองหมาป่าใน1คืนสามารถฆ่าคนได้1คนเซียสามารถเช็คคนได้1คนว่าเขาเป็นหมาป่าหรือเปล่าบอดี้การ์ดในแต่ละคืนสามารถเลือกปกป้องคนได้1คนโดยห้ามปกป้องคนเดิมติดกัน2คืนสเปลคาสเตอร์สามารถสาปคนได้1คนซึ่งในตอนเช้าคนที่โดนสาปจะไม่สามารถพูดได้โดยห้ามสาปคนเดิมติดกัน2คืนดีซีสเมื่อโดนหมาป่าฆ่าจะทำให้หมาป่าไม่สามารถออกล่าในคืนต่อไปได้1คืนไลแคนหรือลูกครึ่งหมาป่าจะอยู่ฝั่งชาวบ้านแต่เมื่อโดนเซียส่องเซียจะมองเห็นว่าอยู่ฝั่งหมาป่าเมื่อจบ1คืนแต่ละคนจะประชุมกันในตอนเช้าเพื่อตามหาตัวหมาป่าโดยวิธีการชนะของแต่ละฝั่งจะแตกต่างกันฝั่งชาวบ้านถ้าสามารถจับหมาป่าทั้งหมดได้ฝั่งชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชนะหรือหมาป่าถ้าสามารถฆ่าคนจนเหลือจำนวนเท่ากับหมาป่าได้ฝั่งหมาป่าจะชนะทันทีแต่เมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้านจับคนบ้าไปเผาคนบ้าก็ชนะคนเดียวไปเลยในเกมเดี๋ยวอย่างแรกเราจะแจกไพ่ก่อนโอเคโอเคงงไหมเมื่อกี้มันจะได้ไพ่แบบอันนี้ไม่งงอันนี้ไม่งงโอเคสำหรับคืนแรกเดี๋ยวขอเช็คโรลก่อนนะคะพอเช็คโรลเสร็จแล้วจะให้ค่าเลยนะคืนแรกโอเคค่าเลยปับตานะคะทุกคนที่รับเนี่ยหมาป่า2ตัวลืมตาค่ะหมาป่า2ตัวแพ้แล้วอีกแล้วนะแพ้เสียงแพ้มันอย่าฆ่าพี่เลยอันนี้ฆ่าเลยป่ะพี่ฆ่าเลยนะคะอยากจับฆ่าใครพี่เอาเลยพี่จูพี่จูลุยขอร้องอย่านะเสร็จเอาเลยพี่จูฆ่าเลยพี่ใหญ่เสร็จเอาเลยไม่ได้พี่ใหญ่บอดี้การ์ดลืมตาผมถ้าผมเลยบอดี้การ์ดอยากจะเซฟใครค่ะเซฟผมเลยเฮ้ยตำแหน่งผมสำคัญแต่แต่ตำแหน่งผมสำคัญแต่แต่บอดี้การ์ดเซฟแล้วเรียบร้อยนะคะบอดี้การ์ดหลับตาค่ะเซียนะคะเซียอยากจะส่องใครคะส่องใส่ใครลังสิตเร็วลังสิตลังสิตไม่ต้องเช็คผมผมไปเริ่มหนึ่งก็คือพูดเยอะขอสเปลแคสเตอร์ค่ะครับสเปลแคสเตอร์ลืมตาค่ะอยากจะใบใครคะใบนะคะทุกคนลืมตาค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนหลับแบบหลับลึกเลยเมื่อคืนหลับลึกมากไอ้ท่านตาเขาบอกว่าหมาป่าลืมตาเสียงแบบหนังตาท่านเปิดเงี้ยเปล่าเอาจริงคนที่พูดเยอะส่วนมากจะเป็นหมดแล้วแหละหมาป่าไอ้เหี้ยตอบมาว่าแฮนว่าแฮนมองตาพี่คือพี่หลับทั้งคืนเลยผมเชื่อใจพี่โอเคแค่เป็นใบอ่ะซึ่งวันนี้นะคะคนที่ไม่สามารถจะพูดได้นะคะคือเอ้าอุ้ยพูดไปเยอะเดียวไอ้เหี้ยพูดไปเยอะเลยโดนใบเลยล่ะเยอะจนแบบไอ้เหี้ยมีตลอดไปเลยอ่ะเมื่อคืนหมาป่าทำงานหนักมากเฮ้ยเหนื่อยเป้าเพื่อนหยุดไปตามบ้านต่างๆนะคะและหมาป่าได้ทำกันค่ะโอ้ยเฮ้ยแพ้ตายและมีคนตายว้าวไอ้แพ้ตายบอดี้การ์ดขนาดแปลว่าไม่ใช่ไหนแล้วและคนที่ตายคนที่ตายคือจูค่ะและจูต้องเปิดเผยว่าตัวเองได้ไพ่อะไรบอดี้การ์ดครับจะบอกว่าคนเล่นยากแล้วเพราะว่าบอดี้การ์ดตายก่อนจะไม่มีใครเซฟแล้วต้องฝากความหวังไว้ที่คนอื่นที่เหลือหรือต้องฝากความหวังไว้ที่เซียว่าจะเจอไหมเราจะเปิดโอกาสให้ดิสคัสกันนะคะว่าคิดว่าใครเราจะเผากันเลยไหมเผาเลยหรือว่าจะรอหรือเผาไม่ดีป้าเขาไปไหนพูดไม่ได้ถ้าเราเผาคนที่พูดไม่ได้นี่ฮาเลยนะเฮ้ยพี่ไอ้เป็นหรือเปล่าแล้วพี่เป็นไรพูดหน่อยนะมีอิทธิพลมีอิทธิพลคนจริงเหรอใช่ช่วยคนได้แต่นี่สงสัยคนนึงใครสงสัยเธอนั่นแหละไม่เป็นผมไม่เป็นทำไมถึงสงสัยเออหมายผมพูดเจอนิดนึงมันมีกลิ่นแต่ว่าเราเลือกไม่เป็นไงว่าแล้วสัญชาตญาณของหมาป่ามันต้องแบบเอาตัวรอดใช่ไหมแล้วเราดูแบบพูดเจออ่ะก็เลยดูแบบน่าจะเป็นอันนี้นะทีนี้พี่เขาจะบอกพี่บูพูดมากไม่ใช่นี่เป็นเกมแรกของเราเราก็อยากลองมาไหนอะไรอย่างงี้แพ้นั่นแหละเป็นผมไม่ได้เป็นจริงแพ้เหมือนกัน
ดูพี่ไอ้นี่มันโบยของแต่ต้นเกมยังไม่รู้เรื่องของมันเลยไม่หรือเขาเป็นหมาป่า2คนหรือเปล่าเฮ้ยป่าเฮ้ยกันเด็กๆแบ็คคอปปวดพี่จูดีกว่าหมดหาเลยกูตายหาไปแล้วกูยังไม่ได้เล่นเป็นเลยตายหาแล้วไม่ระมึงมาด้วยแล้วยังเล่นเป็นเลยโดนพลาดก่อนโอเคได้ข้อสรุปไหมคะคืนนี้จะโหวตใหม่เขาไหมได้ครับได้ครับโหวตเลยอ่ะถ้าโหวตนะยกมือขึ้นนะคะอ่ะโหวตก็โหวตอ่ะโหวตก็โหวตแต่ไม่รู้โหวตใครโหวตไหมอ่ะไม่โหวตยังนะจ๊ะอ่ะตกลงไม่โหวตนะโอเคงั้นนี่ตายฟรีนะคะไม่เป็นไรโอเคงั้นคืนนี้ไม่มีการโหวตเผานะคะทุกคนหลับตาค่ะหลับตานะคะหมาป่าลืมป่าค่ะหมาป่าอยากฆ่าใครค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรแหมตั้งตัวบ้าไม่ใช่หมาสะบัดโดนสะบัดโดนโอเคหมาป่าฆ่าแล้วนะคะเสียทำหน้าที่นะคะเสียต้องส่องและว่าแบบสงสัยใครเสียทำงานแล้วส่องน้อยส่องน้อยส่องให้โดนส่องให้โดนส่องให้โดนเสียส่องแล้วนะคะต่อไปสเปลแคสเตอร์ค่ะอยากจะใบ้ใครไม่ได้ปะเรียบร้อยนะคะและตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแล้วครับลืมตาได้นะคะเช้าแล้วไม่เหรอไม่ใบ้อ่ะใบ้เหรอนี่เป็นเกมแรกของเราเราก็อยากลองพูดดูแน่นอนว่าคืนนี้ต้องมีคนตายเพราะว่าบอดี้การ์ดไม่สามารถเซฟใครได้นะคะคนที่ถูกฆ่าไปเมื่อคืนนี้ภูมิค่ะภูมิค่ะภูมิค่ะดูสิว่าภูมิได้หวยเป็นคนบ้าจบไปดิงั้นโหวตได้งั้นโหวตได้แล้วเมื่อวานเราไม่ได้พูดครับผมจะเผยตัวเขาหรอจะเผยตัวเผยตัวได้เฮ้ยจะเผยเลยเหรอแสดงว่าเจอแล้วแม่ที่ต้องเจอมีหน้าที่ใหญ่ด้วยแต่ว่าเป็นคนดีช่วยคนอยู่พี่เป็นอะไรนะพี่เป็นอะไรนะพี่บอกไม่บอกมองเป็นอะไรคะเปิดเราซ้ำกันไงเปิดเราซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่าไม่เคยไม่ดีว่าแล้วเก็บมาเอ้ยก่อนผมมาวันนี้เนี่ยผมอ่ะแอบดูคลิปมาก่อนแล้วเอ้ยก็พูดอย่าดูคลิปใหม่พี่รู้สึกว่าคลิปพอมีเป็นพวกน้องอ่ะพูดหน่อยมากพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจับตาไว้หมาป่า1หมาป่า2ต้องขายเรื่องอะไรมั้ยเป็นหมาป่าอ๋อโทษเพื่อนขอโทษเอางี้บอกเลยถ้าเกิดต้องโหวตขึ้นมาโหวตคนนั้นอ่ะจะบอกเพื่อนหนูมาเดี๋ยวแล้วเอาพี่ยิ้มก่อนของผมอ่ะผมเป็นคนแน่นอนแต่ผมแบบทำให้หลายๆคนอ่ะไม่มีเสียงผมว่าผมเป็นไม่มีบทบาทอะไรสำคัญเท่าไหร่เฮ้ไม่ได้ป้อนนั้นมันคือของผมอันแล้วมึงรู้ได้ไงก็ผมมีไว้ของผมก็รู้ตัวเองดิบทบาทผมถ้าเทียบกับคนอื่นที่พูดมาใหญ่โตมโหฬารนะของผมจิ๊บจ้อยมากเราเสียยังไม่เจอใช่ไหมอ่ะหนูว่าเสียต้องเจอแหละแต่ตอนนี้ผมสงสัยสุดคือมันจะลงล็อกไปไหมเอาตัวซ่อมหมีเป็นหมาป่าหรองั้นเราอ่ะพี่รู้ว่าเราเป็นเพียงงั้นตรวจพี่โอเคไหมรอบต่อไปแต่เราต้องบวกก่อนรอบนี้แผนประเด็นนี่แต่ตายก่อนช่วยพี่ผ่านมา2รอบอ่ะคือถ้าเกิดพี่จะฆ่าผมคืนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า2รอบที่ผมดูมาผมเจอหมาป่า2คนแล้วเออตัวปลอมป้าตัวปลอมมากผมไม่รู้ตัวปลอมป้าแต่ก็เสี่ยงได้ดีเออบอกเพื่อนหน่อยแต่ผมมั่นใจว่า2วันนี้ครับคุณโหวตผมก็เลยได้เลยแต่ถ้าผมเปิดมาเป็นสเปลแคสเตอร์ปุ๊บนี่คุณแบบเป็นผู้ต้องหาเบอร์หนึ่งเลยนะเออดูได้ไงอ่ะว่าคุณมาชี้ผมแล้วคุณบอกคุณเจอหมาป่า2ตัวอ้าวคุณเดินแกมผิดแล้วคุณเดินแกมผิดป่าเนี่ยจะเป็นไรแค้นผมเปิดเลยว่าเซียว่าเป็นเซียครับคุณฝั่งใครบ้างแต่จริงเมื่อกี้ถ้าเกิดผมพูดจริงผมรับว่าผมดู2คนยังไม่ได้ชี้ยังไม่ได้เช็คคนนี้อ้าวแต่ผมบอกว่าพี่เป็นหมาป่าแล้วพี่ไม่ใช่พี่จะเถียงกลับทันทีก็นี่ไงผมบอกเป็นการเองอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยว่าพี่ไม่ได้เถียงกันต้องแบบเฮ้ยโอ้เราเป็นนี่พี่บอกแล้วถ้าเกิดพี่เป็นนี่เป็นนี่แล้วก็ลองปวดก็ได้ก็ลองปวดตอนนี้อย่าปวดเสียออกมาพอไปเอาละเดี๋ยวเราจะต้องจบการดิสคัสของคืนนี้จะต้องเลือกโบแล้วโบคิดว่ายังไงคืนนี้ต้องโบแน่นอนเนาะโบครับทุกคนชูนิ้วขึ้นนะคะนับ1 2ไม่จริงซ้ำชี้ค่ะหน้าที่ของบีคื
เขามีสิทธิ์ครั้งสุดท้ายในการที่จะดีเฟนต์ตัวเองเนาะดีเฟนต์ตัวเองในนี้มีใครยอมรับไปว่าเป็นไลแคนเพราะพี่เป็นไลแคนในความคิดพี่นะคือถ้าเนี่ยเผยตัวว่าเป็นไลแคนจริงๆอ่ะต้องมีคนต่างขึ้นมาใช่มันไม่มีไงมันเป็นไลแคนแน่นอนเป็นไหมล่ะไหนเป็นอุ้ยเอาเราเปิดไปเปิดทำไมอ่ะเดี๋ยวจะให้เผาแล้วนะคะโหวตเผาไม่เผานะกำมือยื่นมือออกมาข้างหน้าถ้าเผาชูขึ้นถ้าไม่เผาเอาลองนะคะโอเคพร้อมนะคะทุกคน1 2 3เผานะคะมาบีเป็นหมาป้าค่ะตายไป1แล้วตอนนี้เหลือหมาป้าอีก1นะคะเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนหลับตาโอเคค่ะหมาป้าลืมตาค่ะหมาป้าอยากอะไรคะโอเคค่ะเซียลืมตาค่ะเซียอยากส่องใครคะเซียส่องแล้วเรียบร้อยสเปลแคสเตอร์ค่ะอยากใบ้ใครคะโอเคนะคะทีนี้ทุกคนเช้าแล้วลืมตาได้นะคะโอเคและเมื่อคืนคนที่ตายก็คือไหนตายเอาละเนี่ยฝั่งเนี้ยไปหมดละไปหมดละเหลือฝั่งนี้ละผมเป็นเซียท่านนะหมาป่าตายหนึ่งตายหนึ่งนี่โชว์เป็นไรแค่นอันเนี้ยอ๋อคือหมาป่าแค่หนึ่งนี่ว่าหมาป่าเหลือสองพี่เป็นสเปลแคสเตอร์แน่นอนใช่ผมเป็นเซียแล้วเมื่อกี้ผมเช็คเผาเลยไหมโหวตนะโหวตทุกคนโหวตเผาใครคะเซธนะคะมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่มีไม่มีเลยนะคะโอเคงั้นยืนมือมานะคะนับ1 2 3เผาชูนิ้วโป้งขึ้นนะคะ1 2 3เรียบร้อยขอดูใครหน่อยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประเทศเอเชียนะไปต่อได้อยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งรอบนี้ก็คือชาวบ้านชนะนะคะละมุดทำไมไม่รู้สมองมันงงก็มันคิดถึงเมื่อกี้รอบแรกเนาะเรามีน้องใหม่ตอนนี้เขาแต่เขาน่าสงสารมากเพราะว่าเขาถูกฆ่าตาย2คนแรกโอ้ยน่าสงสารจังเลยคนไหนอ่ะใครฆ่าเนี่ยสงสารจังเลยคนไหนอ่ะใครฆ่าเนี่ยมึงอะไรกลัวเราไงใช่ไหมตอนนี้รอบที่2นะคะก็จะเป็นพี่มอสและพี่แม็กกี้นะคะต้อนรับหน่อยโอเคกติกาเหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มด้วยกันนะเลือกไพ่ก่อนนะโอเคเลือกเลยเฮ้ยเอาละเดี๋ยวมาดูดีว่า acting รอบนี้ใครจะแบบ acting เอกันบ้างเดี๋ยวเราจะให้ถัดตานะคะขอเช็คโรลเนาะคืนแรกเริ่มแล้วนะคะหมาป่าสามารถปฏิบัติการลาได้นะคะเนี่ยครับเนี่ยมาป้าลืมตาค่ะผมมีเชื้ออยากจะฆ่าใครใจจะพื้นฆ่าพี่นะใจจะพื้นฆ่าพี่นะแล้วโอเคค่ะมาป้าฆ่าแล้วเรียบร้อยจะดีเหรอฮะบอดี้การ์ดลืมตาหน่อยสิบอดี้การ์ดอยากจะเซฟใครผมไหมโอเคบอดี้การ์ดเซฟไวมาผมไหมโอเคบริการเซฟไวมากเซฟไวมากรู้สึกแปลกเหมือนบางหันบริการเซฟตัวเองแน่นอนเลยดูทรงเนี้ยเร็วเกินเซียค่ะเซียอยากจะส่องใครคะทำไมดูแปลกสเปลแคสเตอร์ค่ะสเปลแคสเตอร์อยากจะใบ้ใครดีคะโอเคเช้าเราลืมตาได้ค่ะหลับทั้งคืนใครใบ้คือมันน่าสงสัยไปหมดเลยเนาะตอนนี้ใครนะที่กล้าใบ้แม็กกี้ตั้งแต่ตาแรกเป็นกี่โดนใบ้หรอใบ้ตัวเองหรือเปล่าเฮ้ยใบ้ตัวเองได้หรอได้ใช่บางคนก็ใบ้ตัวเองได้หรอแต่พี่แม็กกี้ก็เป็นคนที่ชอบแบบนี้แสดงละครแค่อยู่เฉยแต่พี่แม็กกี้ก็เป็นคนที่ชอบแบบแสดงละครแค่อยู่เฉยแน่นอนว่าเมื่อคืนมีคนเฮ้ยผมบอกแล้วผมมีเชื้อเริ่มเลยเหรอและคนที่ถูกฆ่าไปเมื่อคืนนี้ก็คือแพทค่ะไม่ถึงทำกับฉันได้และแพทระบบเป็นมีเชื้อ
เป็นคนบ้าโอกาสชนะคนเดียวพี่หมาป่าถือว่าทำดีนะพี่จะชอบมองแบบว่าทิศทางการฆ่าสมมติถ้าแบบคนที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคนที่มองได้ชัดเจนเลยถ้าไม่รออย่างเงี้ยฝั่งอย่างเงี้ยก็เป็นฝั่งอย่างนั้นอ่ะจะแบบจะที่เองมานี่แปลว่าถ้าเกิดมันก็จะเป็นฟิลนั้นใช่แต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นพี่ก็อาจจะคิดว่าแบบเจ็บหรือเปล่าไม่แม็กหรือว่าเจ็บหรือเปล่าไม่แต่ถ้าแทนโดนทำไมไม่เป็นพี่คนนั้นหรือว่าเราไม่ต้องให้หมาป่าฆ่าตอนโดนใบ้แต่เราโหวตออกตอนโดนใบ้เออนี่แหละใครโดนใบ้ก็คือโหวตออกให้หมดใช่ไม่ดีหรอไม่พี่พูดได้พี่เป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองเดี๋ยวแปลให้เดี๋ยวแปลให้ภาษามือก็ได้พี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านนะพี่ไม่ใช่กระต่ายพี่เป็นหมาป่าเหรอโอเคเอาคืนนี้โหวตไหมคะผมยังไม่ได้เลยโหวตก็โหวตคนเดียวอ่ะถ้าเอาแบบเสียงส่วนมากยังไม่มีใครอยากโหวตนะคะในคืนแรกโอเคงั้นเราหลับตาก่อนนะคะโอเคคนหลับตานะคะหลับตาค่ะหมาป่าลืมตาค่ะฆ่าใครดีคะฆ่าโซลินเกลไว้ก่อนนะคุณไม่เก่งฆ่าโซลินเกลไว้ก่อนนะคุณไม่เก่งยูโฮโก้ก่อนเล่นนานหน่อยยูโฮโก้ก่อนเล่นนานหน่อยเอ้บอดี้การ์ดลืมตาค่ะจะบอดี้การ์ดอยากจะเซฟชื่อด้วยค่ะจะบอดี้การ์ดอยากจะเซฟชื่อด้วยค่ะปรากฏบอดี้การ์ดพูดเองโอเคบอดี้การ์ดเซฟแล้วเรียบร้อยเสียค่ะเสียอยากส่องใครคะโอเคเซลแคสเตอร์ค่ะใบใครดีโอเคนะคะเช้าแล้วลืมตาค่ะหลับทั้งคืนฮะเฮ้ยจริงปะเนี่ยตัวได้หรอตัวแล้วค่ะตัวโดนแล้วตัวโดนแล้วโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครโดนใบนะคะเมื่อคืนหมาป่าก็ออกล่าเหมือนเดิมบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดก็คือทำหน้าที่เต็มที่มากๆ นะคะต้องช่วยทางว่าไปแล้วหนึ่งคืนที่แล้วมีคนตายซึ่งคนที่ตายก็คือคนที่ใบค่ะเออวินค่ะลำไส้อ่ะซึ่งเออวินสามารถเผยโรได้ว่าเราเป็นอะไรเซฟพี่ภูมิไงโอ้ยบอดี้การ์ดอีกแล้วบอดี้การ์ดไปก่อนอีกแล้วเอาละท้าทายแล้วไม่มีใครพูดแล้วเป็นอะไรเราพูดเป็นอะไรคะเดี๋ยวถ้าบอกมันจะโดนฆ่าปะไม่แต่เดี๋ยวเป็นอะไรนายทำอะไรมาเมื่อคืนหลับอย่างเดียวหลับไม่ได้ลืมเลยไม่ได้ลืมอะไรเลยจริงๆไม่ได้ฝันตาหลับไม่ฝันเลยก็คือกูว่าต้องมีพี่ๆเขาเป็นคนหนึ่งแต่กูว่าภูมิเป็นคนหนึ่งจูเชื่อกูเชื่อบริการตายแล้วพูดอะไรมาไม่ได้คือเรายังไม่ดูแบบนอนไม่เยอะง่ะว่าแบบแบบมีลายยังไงผมว่าภูมิไม่ใช่หมอพี่ภูมิไม่ใช่ทำไมถึงคิดว่าภูมิไม่ใช่อยู่ด้วยกันมานานฮะคิดว่าน่าจับถ้าโกหกอ่ะจะกูจะแซงออกเลยไม่ใช่ไม่ออกเลยเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่แล้วจริงจริงนะไม่ให้กูแน่แน่ได้ลืมตาไหมเพื่อนได้ลืมตาแม่ลืมตากูมีอำนาจในการสั่งคนเพราะกูไม่มีเสียงได้ลืมผิดแต่กูว่าเมคเซนสเปลอาจจะเมคเซนใครจะเกียร์ทับไหมสเปลอ๋อปิดตามตั้งแต่รอบแรกเลยหรออ๋อปิดตามตั้งแต่รอบแรกเลยหรอกำลังจะวิเคราะห์ว่าหมาป่าอาจจะมีอะไรเป็นสองฝ่ายหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ฝ่ายเดียวเพราะว่าตอนนี้คนที่ตายอ่ะคือเป็นน้องทั้งสองเลยคือซึ่งถ้าสมมติว่าแบบฝั่งเดียวกันแล้วก็แบบฆ่าอาจจะเป็นแอสลาสใช่อาจจะเป็นแอสลาสฆ่ากันเองใช่ไหมก่อนหรือเปล่าแล้วเราลองโหวตเราลองโหวตโหวตแบบเราลองโหวตแบบไม่ถามได้ไหมแบบไม่ถามกันโอเคนับหนึ่งสองสามเราชี้ไปที่คนที่เราอยากจะโหวตเผานะคะนับหนึ่งสองซ้ำชี้ค่ะงั้นแปลว่าเจสจะต้องดีเฟนต์ตัวเองค่ะแต่แน่ทุกคนกำลังคิดว่านี่เงียบเลยเป็นแต่จริงแล้วไม่ได้เป็นไม่อยากพูดโรด้วยไม่ได้อยากพูดโรคืออะไรบริการตายไปแล้วไม่ได้เป็นเจสตอนนี้หมาป่ามันเหลือ2ถ้าสมมติเจสไม่ได้เป็นเนี่ยเจสสามารถพูดได้มัน4 2คือคนดี4หมาป่า2ใช่ถ้าพี่เจสไม่ใช่แสดงว่าจะเป็น3 2แล้วเก็บได้เขาฆ่าปุ๊บจบเลยนะลองกันมั้ยลองก่อนงั้นๆเดี๋ยวจะให้ยื่นมือมาข้างหน้าก่อนนะคะ1 2 3เผามั้ยคะ
ผากระจายเลยเผา4ไม่เผา1นะคะแปลว่าคือนี้เจ็ดโดนเผานะใช่ตาเจ็ดเหมือนแบบไม่ได้โกงผมไม่ใช่หรอไม่ใช่โอเคโอเคทุกคนหลับตาก่อนค่ะหมาป่าลืมตาค่ะหมาป่าเลือกจะฆ่าใครคะพี่หมากีนะโอเคค่ะเซลล์แคสเตอร์ค่ะอยากจะใบ้ใครคะเอากูนี่ว่ะมีคนตอบมีคนตอบเดี๋ยวหนึ่งโอ้โอเคค่ะนะเสียค่ะเสียยังอยู่ดูซิเสียจะสามเจอไหมเสียต้องหาเจอแล้วนะทุกคนลืมตานะคะอันนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าผลน่ะพอถ้าหมาป่ามีจำนวนเท่ากับคนน่ะหมาป่าจะชนะแต่เรามาดูซิว่าใจของหมาป่าทำด้วยอะไรเขาคิดจะฆ่าใครและเซอร์แคสเตอร์จะใบ้ใครและเจียจะส่องเจอไหมนะคะโอเคซึ่งเมื่อคืนแน่นอนว่ามีคนมานะคะแล้วใครโดนใบพูดไม่ได้ด้วยนะคะและคนที่โดนฆ่านะคะก็คือหมาป่าเปิดหน่อยว่าเราได้โรลไหนเป็นไมค์แฮนนะคะโอเคตอนนี้คือผลเรารู้แล้วเนาะเพราะว่าจำนวนคนเท่ากับหมาป่าชนะไปเท่าเกินอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปตักป่าอย่าไปคนดีอย่าไปหมาป่าอย่าไปหมาป่าไม่ได้เป็นเสียหรอตอนแรกอะเข้าใจว่าเป็นเสียตอนแรกอะเชื่อว่าพี่หมอชัวร์แต่ว่าเมื่อกี้พอพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวบทแต่ว่ามันจะช่วยคนได้ในคืนก็เลยคิดว่าเป็นดีซีสเลยไม่แล้วจิ้มใครไม่มีใครเป็นหมาป่าให้กูเลยเอ้าแต่ว่ารอบนี้นะคะหมาป่าชนะไปค่ะถามความรู้สึกหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่มาเล่นชาเลนจ์หรือว่ามาเล่นบอร์ดเกมแวร์วูฟกับตู้ซันหมีสนุกครับสนุกมากใช่หลังจากวันนี้จะซื้อเก็บไว้ที่บ้านเลยใช่จริงผมชอบสงสัยเวลาแบบคนไปเล่นบอร์ดเกมสนุกยังไงวะแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันสนุกนี่เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกครับใช่ไหมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานรู้สึกว่าดีใจแล้วก็สนุกครับที่ได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงร้านกลับไปซื้อนะกลับไปซื้อเลยก็จะเป็นฟิลแบบสามารถกระชับมิตรความสัมพันธ์ได้แต่ว่าทะเลาะกันตายห่าเคยเก็บนี้มาไว้ที่บ้านมิออนไม่เกิน2เดือนเป็นไงวงแตกไม่เชื่ออะไรกันเลยว่าแต่คนนี้มิออนไม่มาแต่จะซื้อเราไว้บ้านมิออนใช่ไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างเหมือนเจ๊ผมรู้สึกสนุกเพราะเหมือนกันไม่ได้เล่นนานอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะจอยขนาดนี้แต่นี่จอยมากแบบจอยมากๆอะไรอย่างงี้ก็เลยขนาดคู่ตอนนี้ยังดูเป็นหมาป่าดูเป็นหมาป่าดีใจครับผมไม่เล่นแบบเกมบอร์ดเกมกับใครมานานมากๆแล้วพอเหมือนได้มาเล่นกับพี่ที่นี่แล้วก็กับพี่อาราทุกคนก็จอยมากครับผมถามความรู้สึกตู้ซ่อมหมีหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้เล่นเกมกับน้องๆเซอร์ไพรส์นะเราว่าเกมจริงๆเกมนี้ถ้าเล่นครั้งแรกอะเล่นยากอยู่เหมือนกันแต่น้องๆเล่นแล้วสามารถแบบจับเขาเรียกว่าจับพิรุธแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรที่เอามาวิเคราะห์ได้เยอะมาก หนูเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเราเห็นมุมมองใหม่ของน้องๆไงปกติเราเห็นแบบว่าแนวแบบอีกแบบนึงใช่ป่ะมันหล่อๆน่ารักเลยใช่ไหมจริงจังก็โหดเหมือนกันนะรอดชอบค่ะแต่น้องค่ะครั้งนี้น้องพูดเยอะสุดเลยเพราะว่าแบบเราจริงจังกับการเล่นเกมมากน้องไม่อยากได้ในคราวหน้าเดี๋ยวถ้าออกซิงเกิลใหม่มาใหม่ได้เอาคราวนี้ย้ำอีกทีค่ะซิงเกิลใหม่บอยจูคายผมตอนนี้ก็ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วครับสามารถติดตามได้ทางไอราสออฟฟิเชียลทุกช่องทางนะผมแล้วก็ที่พวกเราจะมีอัลบั้มออกมานะฮะก็ฝากจับจองกันด้วยนะครับรอเลยนะคะเป็นเว้ยไม่ต้องเข้ามาทำให้เจ็บเลยซ้ำเติมทำไมนี่มันยังไม่ช้ำพอใช่ไหมแต่คนบ้าก็ยังอยู่ด้วยคือคนบ้าหน้าที่ก็คือจะพยายามให้เขาเผาตัวเองใช่เพื่อเราจะได้ช่วยคนแล้วก็พี่ก็เป็นไรแค้นอย่าเพิ่งบ้าตอนนี้เราเป็นฝ่ายคนก่อนอ๋อโอ้โหพี่ยิ้มไม่อยู่เลยพี่ไม่ยิ้มได้ไหมอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพี่ว่าก็เผาพี่แม็กกี้ไปเถอะไรแค้นหมาป่าค่ะมาที่หลังมาที่หลังเซซันไรแค้นแม่ใช้ไปซื้อมังคุดตาหยิบละมุดทำไมไม่รู้สมองมันงงก็มันคิดถึงเธอใจของ